สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะฮะกลับมาอีกแล้วนะฮะก็คือจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เป็นเทปพิเศษนะฮะเป็นเทปที่เราอยากทํามานานแล้วก็คือการเยี่ยมชมบ้านหรือห้องนักสะสมนะฮะเทปแรกวันนี้นะครับคือประเดิมบ้านของท่านกล้านะฮะก็คือแกเพิ่งซื้อคอนโดใหม่นะครับตบมือนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันฮะว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะฮะป่ะโอเคนะถึงแล้วนะครับถึงห้องพี่ก้านะฮะก็ใครอยากมาทวงหนี้ทวงเงินทวงงานนะฮะหรือมาขอเงินนะฮะนี่เลยครับ8/191นะฮะจำง่ายๆนะครับขึ้นมาชั้น7นะครับโอเคฮะอย่าได้รอช้านะครับเข้าไปดูกันเลยดีกว่าฮะไม่มีใครอยู่นะครับกลับกันครับเอาใครวะสวัสดีครับโอ้ไม่รู้ตัวเลยเดี๋ยวมาได้ยังไงก่อนอื่นนะฮะไม่รู้ว่าติดไม้ยังเดี๋ยวเข้าไปติดไม้ข้างในกันนะครับไปเข้าไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะฮะอย่างที่บอกนะฮะตั้งแต่ตอนต้นว่านี่จะเป็นถือว่าเป็นเทปเนโมสำหรับอนาคตถ้าเกิดมีนักสะสมคนไหนอยากให้พวกเรานะฮะได้ไปเยี่ยมบ้านอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะฮะขอให้เปิดบ้านรอเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายนะฮะแล้วก็จะไปเล่นของเล่นของพวกคุณนะฮะแต่ขอน้ำกินสักนิดนึงก็ดีครับแล้วก็ขออาจจะหายครับไม่หายดิก็นี่นะครับเป็นห้องแบบของพี่ก้าโดยตรงเลยฮะใช่ครับผ่อนหมดยังฮะซื้อสดซื้อสดซื้อสดนี่นะฮะไงรวยป่ะล่ะใครบอกใครบอกว่าทำสีไม่รวยใช่ไหมฮะกูขายที่ทำสีกูไม่มีปัญญาได้หรอกงั้นก็เดี๋ยวจะมาให้ท่านก้าเนี่ยลองเดินพาทัวร์ในห้องนะฮะพูดสักคนยิ่งใหญ่พูดเหมือนก็มี3ชั้นนะฮะก็มาครับลองดูครับลองดูมาพาทัวร์เลยฮะแบบอยากให้แบบพรีเซนต์เลยว่าที่ต้องดูจากมุมหลักก่อนเลยนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นมุมสะสมของหลักนะของสะสมหลักก็จะเป็น SIC กับ Figure Art นะฮะเนี่ยมันก็เริ่มล้นเลยมันแม่งขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยก็คือต้องเก็บให้ครบอย่างที่บอกนะว่าคนเก็บฟิกเกอร์ก็ต้องเก็บทั้งกล่องเก็บทุกอย่างเมื่อก่อนอ่ะมันเก็บหมดไงตัวหลักตัวรองล่างรองล่างเสริมเก็บหมดตอนหลังดูมันไม่พอเว้ยขายล่างรองทิ้งเหลือแต่ล่างหลักไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโซนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะแต่จริงอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้ข้างบนจะเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์พระรองซะเยอะไอ้ตัวหลักอ่ะมันอยู่ข้างล่างก็คือโซนนี้เป็นที่เก็บของอ่ะว่าง่ายๆใช่โกดังแหละแล้วมีหยุมหยิมหยุมหยิมอย่างที่จริงๆนักสะสมทุกคนเนี่ยที่เจอปัญหาส่วนมากก็คือแบบมีที่โชว์ของก็ต้องมีแล้วก็ต้องมีที่เก็บของใช่ต้องมีที่เก็บบางคนที่เก็บของแยกอะไรถ้าเป็นบ้านอ่ะคือห้องในห้องนั้นอ่ะไม่มีตะกล่องอ่ะคือพื้นที่กล่องแม่งเยอะกว่าพื้นที่ของอ่ะเพราะกล่องแม่งใหญ่แต่ของเล็กข้างในมันเล็กหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วเมื่อก่อนตอนสมัยอยู่ห้องเช่าอ่ะก็คือต้องทิ้งกล่องเลยอ่ะพอย้ายทีนึงก็เอาใส่ถุงของเล่นอ่ะแต่ผมว่าคนทิ้งกล่องคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเก็บไงไม่ได้ขายใช่แล้วไม่คิดจะขายอ่ะถ้าขายก็แบบไม่มีราคานะฮะนี่นะฮะยังมีของที่ไม่แกะด้วยนะฮะโอ้โหบางทีซื้อมาก็แบ่งยัดๆไปก่อนขายได้ครับ3กล่อง100นะฮะถุยอันนี้ก็จะเป็นโทคุแล้วก็แบบค่อยๆไล่ไปไอ้โทคุมันน้อยไอ้พวกอย่างอื่นกระบวนการ5สีอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือไม่กี่ตัวใช่ป่ะเนี่ยก็เกียร์บันวินสเปกเตอร์แล้วก็ซีรีส์เต่าแล้วเต่านี่แฟนแท้เลยฮะแน่นอนแฟนแท้เต่านี่คือกล่องนี่ลามมาถึงข้างบนหมดเลยนะเห็นง่ายๆแต่เต่ายังมาไม่หมดนะยังอยู่ที่บ้านอีกอ๋อเท่าที่บ้านมาเนี่ยยังคิดอยู่เลยเอาที่บ้านมากูจะไปยัดตรงไหนวะแล้วก็อันนี้จะเริ่มเป็นนี่แหละ Marvel DC เนี่ยไล่ไปซึ่งออนแมนเยอะมากแล้วก็พื้นที่มันจำกัดนะก็เลยมีได้แค่ตู้เดียวจริงๆก็อยากจะมีสัก2ตู้แต่อีกตู้นึงแม่งบังปักไฟนี่นะฮะก็เป็นตู้โชว์ถูกต้องตัวพิเศษนะเดี๋ยวหลบพัดลมก่อนนะหลบแฟนวิธีตั้งโชว์ก็ต้องเป็นแบบด้วยความที่มันมีตู้เดียวนะแล้วต้องเป็นระบบหมุนเวียนก่อนหน้านี้มันระบบเวียนยังไงฮะก็เวียนเอาไอ้ตัวนั้นมาตั้งบ้างเอาไอ้ตัวนั้นมาตั้งอ๋อโอเคอาทิตย์สมมติอีเบย์เนี่ยอยู่ได้เดือนละรอบเดือนละครั้งไอเดือนที่แล้วเป็นซีรีส์ Amazon เข้าใจเดือนนี้ก็เป็นของเพจก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีสำหรับนักสะสมนะก็คือคนที่บอกว่าแบบผมไม่มีตู้ใส่อะไรก็ใช่คนละอาทิตย์รอบละอาทิตย์หมุนเวียนเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเล็งไว้แล้วรอบหน้าจะเป็นซีรีส์ Excel ดีมากส่วนอันนี้ก็แม่งขี้เกียจเก็บเรื่องของเรื่องที่ไม่อยากเวียนเพราะขี้เกียจเก็บก็เป็นไอรอนแมนนะใช่แล้วก็อันนี้ก็สวยๆชั้นต่อไปก็จะเป็นไอที่ทำสีเองโซนทำสีเองพวกทอยพวกนั้นแล้วข้างล่างเป็นหุ่นเหล็กที่ห้องตอนนี้มีตู้1ตู้แล้ววิธีของท่านก้านะฮะก็คือแนะนำเลยว่ามีตู้เดียวแต่ว่าเราก็หมั่นสลับเก็บใช่เอ้ยจริงๆมันเป็นข้อดีนะคือมันเหมือนกับเราเก็บลงกล่องมันก็คงสภาพให้มันดีขึ้นไอ้ตัวที่อยู่ในกล่องออกมามันก็ให้โดนอากาศให้มันออกบ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มันจะมีไอ้พวกแบบใส่ตู้หยุมหยิมอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกงานทําสีเราใส่ตู้ไว้นี่โซนแรกนะฮะเดี๋ยวโซนต่อไปนะฮะตรงไหนเนี่ยฮะเมื่อกี้เลยเคขานี่นะแต่ผมชอบโซนนี้นะนี่นะฮะไม่เกี่ยวของไม่เกี่ยวถึงแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวของเล่นก็ตามนะ
นี่อันนี้มันก็ของสะสมอ่ะนะเราเก็บมาตั้งแต่เด็กไงคือไม่มันปกติคนมันจะทิ้งอ่ะนะแบบคนเอาไปมันมียุคนึงที่ทิ้งมากเลยอ่ะแต่นี่คือท่านกล้านะฮะอะแดปนะฮะเป็นวอลเปเปอร์ไม่รู้ข้างในมีมั้ยเนี่ยมีมันซ้อนอยู่ 3-4 ตลับแล้วก็คือเราก็สามารถเวียนเอาแบบชุดอื่นๆออกมาโชว์ได้มันจะได้ห้องหมุนเวียนนะฮะถูกต้องครับก็พื้นประหยัดพื้นที่ไงมันเป็นการประหยัดพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ไม่มีแค่นี้นี่ฮะตรงนี้ก็เห็นเป็นกล่องเหมือนกันใช่เพราะว่าตัวไปอยู่ในตู้แล้วก็อันนี้จะเป็นโซน SOC ก็จะยัดไว้ข้างบนเนี่ยหนักชิบหายโซนหวานนะครับมดขึ้นเต็มเลยปั่นมดนะฮะปั่นมดขึ้นมดขึ้นอันนี้แฟนมันทำมันขยันทำแล้วมึงดูมันทำกับกูไม่เอาหัวกูไปใส่ V2 เป็นฟิกอาร์ตด้วยนะใช่ฟิกอาร์ตด้วยไอ้อย่าเป็น V1 ก็ไม่ได้ไหมกูเป็น V2 ก็คือส่วนมากไอ้ที่อยู่ในตู้หลักๆเนี่ยจะเป็นพวกงานคอสตอมที่ทำเองหมดเลยใช่ไหมใช่ไอ้ที่ใส่ครอบอะคริลิกอะจะเป็นที่ทำเองนี่ฮะเราหมุนอีกทีนึงก็จะเป็นมีมันก็จะมีกระจายไปอยู่ทั่วไปอ่ะอันนี้คือโซนอะไรฮะอันไอ้เนี่ยมันเป็นพับเก็บได้เพราะมันต้องประหยัดพื้นที่ไงเราจะใช้โต๊ะแล้วก็กางมันออกมาคือของเล่นนี่จะอยู่ทุกส่วนของห้องนะใช่เขาก็จุยกระจายประดับไปเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกับเป็นโต๊ะกินกาแฟก็มีของเล่นนะมีฮาร์ปเตอร์นะฮะวางซะไม่มีราคาเลยนะฮะ รู้ไหมฮะนี่ตัวนี้นี่ซื้อได้ทั้งตู้เสื้อผ้าทั้งโต๊ะเลยไอ้ตัวนี้ไม่ได้ตู้เสื้อผ้าเลยอ่ะวางน่ากลัวมากนะฮะจริงๆตอนแรกจะวาง DVD ไอ้ตรงนี้ตั้งใจจะใส่ DVD Set Avenger ซีรีส์ Marvel อ่ะจะเอาไว้นี่เลยแต่ว่ามันยังไม่ได้เอามาไว้แล้วก็ไม่รู้จะเอาฮักบัตเตอร์ตัวนี้ไปเก็บตรงไหนน่าสงสารนี่ฮะมาเก็บที่บ้านผมมั้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรพอดีต้องแชร์พื้นที่กับแฟนเนี่ยชั้นบนเลยยกให้มันไปชั้นล่างเป็นของเรานี่ฮะแล้วนี่ห้องครัวนะห้องครัวท่านกล้าก็ยังมีก็ต้องผ่านนะต้องผ่านดงเตานะฮะนี่และนี่ภูมิใจมากพรีเซนต์พาวลี่พรีเซนต์จริงๆนะก็จะมีเตาก็คือพูดง่ายๆคือไม่รู้ห้องน้ำมีป่ะนะห้องน้ำยังไม่ได้เข้าไปดูแต่ก็ห้องน้ำมีดิอย่าคนเชี่ยไม่ใช่ไปถึงว่าห้องน้ำมีของเล่นไหมอ๋อไม่ได้ตั้งมันชื้นอ๋อมันชื้นไม่ได้ตั้งคือถ้ามันตั้งได้ก็คงมีอาบน้ำอยู่ก็แบบหยิบมาเล่นเลยเฮ้ยจริงๆตั้งใจว่าจะเอาไอ้พวกซอฟอ่ะมันใส่ได้ไงอ๋อแล้วเอาซอฟไปตั้งในห้องน้ำอย่างนี้เหรอเออไอ้ซอฟแบบพวกงานดีไซเนอร์ทอยอ่ะมันใส่ได้ประดับได้แต่ว่าแฟนกูแม่งอีเละเคขาดที่หนึ่งไอ้ห่าพูดออกอากาศไปเป็นเตะมันเออมึงด่ากูเลยยังไม่ตั้งจริงๆนี่จะเอามินเนี่ยนมาตั้งตรงนี้นะแซมกับพวกโหลกาแฟเออมันมีพื้นที่ให้เราตรงวางตรงไหนได้ก็วางไว้ถือว่าแบบเป็นห้องที่แบบเต็มไปด้วยแบบของเล่นหมดเลยนะเนี่ยตู้เย็นยังมีนะหลังตู้เย็นก็มีเพราะว่าแบงค์ใหญ่กูในตู้เย็นก็มีนะฮะไม่ไอ้ชิบะกูตู้เย็นของเล่นไม่ใช่เทปยืดถือว่าเราดูรอบๆแล้วนะเดี๋ยวเรามาถามพี่ก้าเลยว่าแบบแรงมันดันใจเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมันเริ่มยังไงฮะเดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนครับผมหาที่นั่งก่อนที่นั่งจะหายากนิดนึงนะก็มานั่งคุยกันนะว่ากว่าจะมีทุกวันนี้นะฮะต้องทำงานขนาดไหนครับก็เรียกว่าทุกบาททุกสตางค์นะดีทำมาได้ก็เอาไปลงกับของเล่นหมดนะครับฮะรู้สึกเสียดายบ้างไหมฮะเสียดายไหมหรอไม่ค่อยไม่ค่อยเสียดายมีแต่เสียใจพี่ก้าตัวแรกของพี่ก้าเก็บเนี่ยคือตัวไหนพี่ยังจำได้ปะจำได้ยังมีอยู่เก็บไว้อยู่เป็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ไม่ได้เอามาเป็นเกาะเหล็กไอ้มดแดงอเมซอนเดี๋ยวคนดูต้องไม่รู้จักแน่เลยเพราะว่าคนดูต้องแบบยังบางทีมึงอะไรวะเกาะเหล็กอะไรวะคนดูเราอาจจะแบบมีเด็กดูไงเกาะเหล็กมึงแบบมันเอาไปแล้วไงมันตกเทรนนี่ใครสนใจนะเดี๋ยวเราต้องแปะลูกป๊อกคอยให้ฮะแล้วก็ดูรูปตรงแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้นะไอ้เกาะเหล็กที่มันจะคล้ายๆเซย่าใช่ไหมตอนสมัยเด็กๆอ่ะระหว่างที่เราเล่นไปเว้ยเราก็นึกว่าทำไมมันไม่มีไอ้มดแดงบ้างวะอยากได้เพราะของเล่นไอ้มดแดงตอนเด็กๆมันไม่มีนะแบบว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มันไม่ค่อยมีมันหายากเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีแล้วก็ไอ้ตัวเกาะเหล็กนี่ถือว่าเป็นงานตัวนึงเทียบถึงความฮอตของเกาะเหล็กนี่มันคือฟิกอาร์ตในสมัยนั้นแหละใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยมันฮอตมากแล้วมันก็ออกมาเยอะมากจนมาจบที่คิบะใช่กอเล็กรุ่นสุดท้ายคือคิบะเลิกทำใช่แล้วก็ฟิกูอาร์ตก็ดัดหลังอ๋อไม่ซื้อกอเล็กกูใช่ไหมฟิกูอาร์ตกูไม่ทำคิบะเอาสิพอวันนึงที่มันขยับขยายมาเป็นฟิกูอาร์ตอ่ะมันหยุดทำกอเล็กไงเราก็เลยแบบเปลี่ยนมาซื้อฟิกูอาร์ตแทนก็คือแรงบันดาลใจในการเริ่มเก็บทุกอย่างนี่คือมดแดงนะฮะใช่แล้วแบบมันฝังใจตั้งแต่เด็กไงอยากได้มดแดงคิบะแต่หายากนะพี่คืออายุประมาณพี่เนี่ยแรงบันดาลใจในการเก็บส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยมันต้องเป็นแบบพวกคุณเล็กมาชิงก้ากิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยคุณเหล็กมันแพงเรื่องของเรื่องคือกูเพราะตอนนั้นก่อนเหล็กประมาณตัวละเท่าไหร่โอ้ยตัว5-600อ๋อซื้ออเมซอนอ่ะตัวละ500แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะจําได้ว่าเห็นตอนนั้นยังมีขายในห้างด้วยนะในห้างเนี่ยมันจะตัวละ 1,035 บาทแล้วก็แบบยังไม่รู้จักสะพานเหล็กรู้จักแต่ในห้างก็แบบเหมือนกันนะว่า
เงินเดือนกูอ่ะ 7,500 จะมาซื้อไอ้เนี่ยจ่ายค่าหอค่าข้าวค่าโทรศัพท์จะต้องมาซื้อของเมื่อก่อน 7,500 คือเป็นมูลค่าที่เยอะนะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันนะเงินเดือนยุคนั้นครับเงินเดือนประมาณ20ปีแล้วรายการเรานี่ได้ดูเพื่อความสนุกได้ความรู้ด้วยนะฮะครับเป็นช่วงมะจังนะแล้วทีเนี้ยไปอ่านไอ้หนังสือฮ็อบบี้ทอยอ้าวฮ็อบบี้ทอยก็ไม่รู้จักกันอีกนะฮะเดี๋ยวไปแปะรูปให้นะป้อตอนนี้มันจะเป็นฮ็อบบี้ทอยแอนด์โมเดลก็เดี๋ยวนะเขาเลิกทำแล้วใช่ไหมยังทำยังทำอ๋อเห็นเขาทำรวมเล่มมาผมก็นึกว่าเขาเลิกทำมันแทบจะไม่มีแล้วอ่ะน้อยแต่ก็ยังมีหลงๆอยู่แล้วทีเนี้ยหน้าหลังๆอ่ะมันจะมีแนะนำร้านของเล่นแล้วก็เอ๊ะสะพานเหล็กมันอยู่ตรงไหนวะดูแบบเฮ้ยมันเป็นแหล่งดีเว้ยก็ลองไปดูก็ตอนนั้นมันจะมีที่สะพานเหล็กกับของถมมันจะมีร้านเยอะเคยไปนะ สรุปหาไม่เจอมันหาไม่เจอทีนี้ก็เลยแบบไปเปิดดูเอ้ามีมาบุญคลองเว้ยมาบุญคลองไปง่ายมีรถไฟฟ้าก็ไปมาบุญคลองก่อนเลยแล้วก็ไปเจอเกาะเหล็กอเมซอนจำได้เลยซื้อที่ร้านพรหมณีทุกวันนี้น่าจะยังมีอยู่พรหมณีนะฮะห้อยไว้แล้วแปะว่า500เดือนไปเจอแบบกำคือกำเงิน1,000ไปแล้วไงกูตัดใจแล้วอ่ะ1,035 บาทก็1,035 บาทวะ ไปเฮ้ยไปเจอเหี้ย500กูไม่ต่อเลยเอาซื้อเอาเลยมันรู้ทีหลังว่าเอ้าต่อก็ได้นี่ว่าลด5บาท10บาทเขาก็ลดให้นี่ว่าเราไม่แสดงพฤติกรรมอย่างนี้ เดี๋ยวตัดออกแล้วฮะคือมันดีใจไปแล้วมันดีใจไง500ซื้อกะว่าเอาตัวเดียวเราก็เหมือนคนทั่วไปที่เริ่มต้นซื้อของเล่นกะว่าเอาตัวที่ชอบที่สุดตัวเดียวเราเข้มแข็งพอเรียกพวกเรียกพวกนะฮะทีนี้มันเรื่องจริงนะฮะแล้วมึงคิดดูดิห้องเช่าอ่ะห้องเช่าทั้งห้องอ่ะแม่งมีอเมซอนตัวเดียวตั้งอยู่บนทีวีไอ้สองสามวันแรกอาทิตย์แรกมันก็โอเคอ่ะทีนี้เว้ยพอมันอยู่ไปสักเดือนนึงมันอ้างว้างว่ะแล้วมันก็แค่500อ่ะเงินเดือน 7,500 กูสละตัดเศษ500ก็ซื้อก็ได้ก็เดือนไม่กี่ตัวเลยทีนี้แล้วไงอ่ะเราก็ต้องไปซื้อนี่ไงต้องเลือกคอนเซ็ปต์ของกูคือด้วยความที่ทุนมันน้อยใช่ป่ะเราก็ต้องเอาแค่ตัวแบบตัวเมนเลยไอ้มดแดงพูดถึงไอ้มดแดงก็ต้องนึกถึง V1 ถูกป่ะเราก็ไปซื้อ V1 รุ่นเก่าอ่ะตาชมพูที่เป็นเกาะเหล็กเหมือนกัน500ทำใจได้ก็ไปซื้อแล้วไงอ่ะมึงไปซื้อแล้วก็แบบ V1 V1 ก็ต้องขาดคู่หูมันดีกว่า V2 ไงถูกแต่ทีนี้ปัญหาคือนี่เว้ยมันยังไม่ออก V2 เก่ามันออก V2 ถุงมือแดงแล้วก็เลยถุงมือแดงอ๋อเรามีถุงมืองั้นก็ซื้อถุงมือเงินดิใช่ไหมมันได้มี2ถุงมือแดงมาปุ๊บมันก็ต้องมีถุงมือเงินไอถุงมือเงินมันออกรุ่นหลังไงแล้วก็ประกอบอะเริ่มเสียคนเว้ยมันเริ่มอะจริงๆมันเริ่มเสียคนเลยมึงทีนี้แล้ว DVD ครูกะออกมาไงเราอ่านหนังสือ A-Club อะเขาก็เขียนแบบเขียนเหมือนเล่าเนื้อเรื่องว่าเป็นยังไงพอยุคนั้นมันยังไม่มีโซเชียลใช่ไหมอินเทอร์เน็ตมันยังไม่มีเราก็ไปอ่านเนื้อเรื่องครูกะเอ๊ะเขาบอกมันทำดีเว้ยมันทำแบบมันปรับปรุงใหม่เลยอะแบบเป็นแนวสืบสวนพระเอกไม่รู้เลยว่าเพราะว่ามาถึงปุ๊บสังเกตนะไอ้รุ่นเก่าๆมาถึงปุ๊บมึงมีท่าแปลงร่างมึงรู้เลยมึงมีพลังอะไรบ้างแต่ครูกะไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างไปลองซื้อมาดูเฮ็ดเคแม่งชอบพอชอบแล้วอินปุ๊บเป็นไงเจอเกาะเหล็กซื้อครับซื้ออีกแล้วนะฮะซื้อครับแล้วเจ็บปวดกว่านั้นตอนที่มันออก DX มอเตอร์ไซค์โอ้มีมอเตอร์ไซค์มีว่าแดงไม่มีมอเตอร์ไซค์ได้เหรอไม่ได้กูก็ต้องซื้อก็ลามนะฮะลามทีนี้แล้วมึงเข้าดัมดิ่งสู่การเสียผู้เสียคนพอทำงานครบปีเงินเดือนปรับขึ้นไงเป็น 8,000 ไงอำนาจใช้สอยเราเพิ่มแล้วจาก500 เพิ่มเป็น 1,000 เว้ยกูมีโควต้าเลยเดือนละ1,000ซื้อของเล่นไปซื้อไปเรื่อยๆนะฮะก็จนถึงทุกวันนี้ก็เสียผู้เสียคนคนถามเยอะมากว่าเคยบวกไหมเราซื้อมาเนี่ยอ๋อบวกดูใช่ป่ะเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วใช่ใช่ใช่คือพอเลิกไม่กล้าบวกเลยพอแบบเลิกกับแฟนคือปัญหาที่เลิกกับแฟนอันนี้ที่เล่าให้ฟังไม่ได้จะมาดราม่าอะไรนะแต่จะลองที่ให้ฟังเพราะว่ากับแฟนที่เราคบมานานเนี่ยที่เราเลิกอ่ะเราเลิกเพราะว่าเรารักษาสัญญาไม่ได้ว่าเราจะแต่งงานตอนปี59โอ้นี่ไม่ใช่ปี59ปี49รายการเราลงลึกนะตอนนี้เฮ้ยคือประเด็นมันคือตรงนี้ปี4 okay, สัญญาว่าปี49จะแต่งงานใช่ป่ะพอมันแต่งไม่ได้เว้ยเพราะว่ายุคนั้นอ่ะโดยเฉลี่ยนะคนต่างจังหวัดอ่ะค่าสินสอดมันจะประมาณ100,000ทีเนี้ยพอเลิกกันไปปุ๊บแล้วเจอคำถามเงี้ยบ่อยๆใช่ป่ะกูก็มานั่งบวกเว้ยของเล่นที่กูซื้อมาเนี่ยตลอดจนถึงปี50เนี่ยกูซื้อมาเท่าไหร่กูจำราคาได้หมดเลยเหรอหมดเลยทั้งหมดเลยกูจำได้กูนั่งบวกเว้ยสรุปว่าแล้วคือตอนนั้นน่ะกูเริ่มขายของเล่นในเว็บมดอ่ะเริ่มทยอยขายด้วยนะเพราะนั้นคือมันไม่ครบแล้วนะกูบวกได้อันนี้คือบวกรวมทั้งหมดที่ขายทั้งหมดตั้งแต่ไอ้ Amazon ก่อเหล็กเลยไม่นับที่ขายนะเอาตั้งแต่ Amazon ก่อเหล็กก็คือที่ยังอยู่กับเราอยู่ใช่ที่ยังอยู่กับเราตัดออกไปก่อนอะไรใช่ไหมอ๋อโอเคกูได้300,000กว่าคือนอกจากคือ300,000กว่านอกจากแต่งงานได้แล้วกูดาวรถได้ด้วยอ่ะเลยแบบว่าถ้าเขารู้เนี่ยเขาจะเสียใจไหมเนาะไม่แต่ของเล่นมันก็เหมือนเราที่เราเคยคุยกันหลายๆเทนะผมว่ามันเป็นของที่แบบเราได้ซื้อเราได้ผ่อนคลายกับมันแล้วมันก็สุดท้ายของพวกเนี้ยมันเอามาเป็นเงินได้ถึงแม้บางตัวมันอาจจะแบบได้น้อยแต่มันก็เป็นเงินอ่ะ
มันไม่ได้แบบคือซื้อมาแล้วก็มันก็เป็นไอตอนที่เก็บอะตอนระหว่างที่เราเก็บเอามาเล่นมันก็คือความสุขทางใจชนิดนึงนะเพียงแต่ว่าเราต้องไม่พยายามอย่าไปยึดติดกับมันเพราะสุดท้ายมันก็คือของนอกกายอะถ้าถึงวันนึงที่เราจำเป็นต้องใช้เงินน่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้ออกไปก่อนเพียงแต่ว่าก็ตั้งใจไว้ดิถ้ามันจะหายไปจากชีวิตเราอะก็ตั้งใจจริงจริงไอเรื่องพอเรื่องเนี้ยเคยคุยกับหลายคนมากนะทุกคนเคยตั้งคำถามว่าถ้าอยู่ดีวันนึงโทษนะดีเราเสือกตายของเล่นของเล่นที่เหลือกูโดนบ่อยมากคือเป็นคำถามประมาณว่าแบบอ่ะถ้าเกิดเราเป็นคนรู้เรื่องของเล่นอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยสมมตินะเราตายแล้วคนที่เหลือจะเอาของเราไปขายอ่ะถ้ามึงเอาฮักบัตเตอร์ตัวที่กูซื้อมาเป็นหมื่นอ่ะไปขาย500อย่างเงี้ยวิญญาณกูคงออกมาไอ้กูคือไอตอนเก็บแรกๆอ่ะเราก็คิดไงคนเราแต่งงานถ้าจะแต่งงานเราก็ต้องคิดว่าเรามีลูกใช่ป่ะก็ต้องส่งต่อให้ลูกใช่ป่ะแต่ระหว่างกว่าลูกจะโตแน่นอนมันก็ต้องมีชิบหายตายห่ากันด้วยบ้างนะ แต่ทีเนี้ยพอถึงวันนึงที่เรารู้สึกว่าโอ้วัยนี้แล้วว่าแม่งจะมีลูกทันไหมหรือว่าจะให้ยังไงเคยคิดแบบประชดไปเลยเพราะว่าถ้าจะให้อ่ะมันต้องให้คนที่มันรู้คุณค่าของที่เราเก็บถูกไหมเพื่อจะได้ให้มันยังมีคุณค่าต่อไปอ่ะถ้ามันจะไม่รู้คุณค่ากูใส่โลงเผาแม่งพร้อมกูเลยดีคืองานศพกูนี่เลยนะกูแบบนิทรรศการอ่ะเอ็กซิบิชันเลยมึงเอาตู้เช่าตู้โชว์เลยมึงตั้งโชว์เลยตัวนี้ปีอะไรจุดปุ๊บปิงฟื้อหักบัตเตอร์แขนกับตายพอถึงวันสุดท้ายที่จะเผานะอย่างมึงบอกก็ได้คือไม่ต้องไปใส่เมนแม่งใส่ไม่พอใส่เมนแม่งไม่พอจริงๆมึงไม่งั้นต้องเป็นแบบปล่องคู่ปล่องคู่ถึงจะพอก็มีโลงไงแล้วข้างๆก็เป็นกล่องเพื่อใช้แบบพอเผากล่องมันไฟมันจะลุกมึงรู้จักเชิงตะกอนไหมคนที่เขาเผาโบราณเชิงตะกอนมันจะเป็นแบบว่าแม่งเป็นลานกลางแจ้งอ่ะแล้วเป็นแทนขึ้นมาเอากูไปสุ่มอย่างนั้นเอาของเล่นสุ่มและเอา RPG ยิงใส่กูปุ๊บแล้วเปิดหายหมดเลยทีเดียวจบคนดาร์กเลยนะเคยคุยกับเพื่อนได้เหมือนกันว่าเพราะว่าเพื่อนมันก็มีเพื่อนที่มันเก็บของเล่นก็แบบว่าทำพิพิธภัณฑ์ไหมคือเอาของเล่นมารวมกันน่ะคือทำพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังมันก็ได้ดูแล้วเราก็คือของเราเนี่ยก็เอาไปไว้บริจาคก็หาคนมาดูแลต่อไป อีกวิธีนึงก็คือที่ผมคิดไว้นะจดกระดาษไว้ทุกตัวแล้วก็ตัวไหนราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เงิน ถ้ากูตายอย่างน้อยกูมีอะไรให้ครอบครัวต่ออะไร ไปขายกันเองนะอะไรราคาเท่านี้ มึงมีลูกเด็กมึงมีลูกเด็กเดี๋ยวกูให้มึงผมไม่อยากมีเฮ้ยมึงมีลูกเหรอเดี๋ยวกูให้มึงไม่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงคนดูไหมครับว่าแบบการเก็บรักษาต่างๆนานาอย่างเงี้ยจริงๆการเก็บรักษาเนี่ยไปดูวิดีโอแล้วนะเคยทำใช่มาดูวิดีโอเก่าแต่อันนี้ถ้าจะพูดถึงก็อยากจะพูดถึงว่าอย่างในกรณีผมมันจะเป็นห้องคือห้องเนี่ยพื้นที่มันจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดแต่เอาแบบว่าเติมเต็มอย่างเดียวอะมันไม่ได้ก็ต้องเลือกถ้าคิดแต่จะเติมนะต้องเลือกเอาแบบว่าที่รู้สึกว่ามันชอบจริงๆมันเป็นหลักจริงๆอะแต่ก็ต้องมีการหมุนเวียนออกเพราะว่าอย่างที่บอกตัวพระรองล่างรองเนี่ยคือขายทิ้งเกือบหมดเลยอะให้มันเหลือแต่ล่างหลักเพื่อให้มันเก็บได้แล้วก็ถ้าจะเก็บไอ้ห้องคอนโดเนี่ยมันบางทีถ้าไม่มีคนอยู่มันปิดบ้านมันปิดตลอดมันจะอบวันนั้นก็ต้องแบบหมุนเวียนเอาออกมาโชว์บ้างสลับกันเอาออกมาแล้วก็ต้องดูพื้นที่ใช้สอยด้วยเพราะว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกมันก็คือของนอกกายเพราะว่าถ้าอยู่แล้วคู่ชีวิตมันไม่มีความสุขเราก็ต้องเลือกนะโอ้หล่อนะมันก็ต้องเลือกคนที่เขาเข้าใจเราด้วยให้มันอยู่กันได้แต่เห็นอย่างนี้นะก็ของตัวเองก็เยอะ ก็เยอะฮะเยอะเยอะกว่าแฟนครับผมแฟนก็บ่นอยู่ว่าของไม่เหลืออะไรเลยก็อย่างว่านะก็แบบสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ความพอดีอ่ะว่าเราจะเก็บเยอะไปใช่ต้องบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะก็ไม่ใช่จะบอกว่าตัวเองบาลานซ์ดีนะของแฟนก็ยังน้อยอยู่แต่ก็ต้องพยายามบาลานซ์ให้มันลงตัวนะเก็บเยอะไปอยู่ในกล่องอย่างที่บอกอยู่เก็บเยอะไปไม่ได้ออกมาโชว์ดูแลไม่ทั่วถึงก็พังเสียดายของหมุนเวียนจัดสรรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฮะใช่ครับหวังว่าเทปนี้คงได้รับผลตอบรับที่ดีนะฮะครับก็หวังว่าเทปหน้าเราคงได้ไปอยากไปลองไปเยี่ยมบ้านนะสะสมคนอื่นใช่อยากไปใจจะขาดใครอยากนำเหนือก็บอกมาได้นะเทปหน้ายังไม่มีก็เดี๋ยวไปเที่ยวบ้านผมเพราะมันคือจริงๆก็อยากไปเขาเรียกว่าอยู่กับพี่ก้ามันรู้หมดแล้วอ่ะมันรู้จักคือมันรู้จักกันแบบเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปแล้วนะใช่ครับผมสามารถเดินเข้าบ้านมาได้โดยไม่ต้องกดออดแล้วอ่ะหมาเหมอไม่เห่าแล้วอ่ะคือถ้ากูจะเข้าไปขโมยของก็ได้อ่ะก็แบบอยากจะลองแบบสัมผัสแล้วก็อยากไปบ้านคนอื่นบ้างอยากไปลองสัมผัสแล้วก็มุมมองเขาก็ไม่ใช่เพราะว่าคุยกัน2คนคือมันก็รู้กันหมดแล้วอยากแต่ว่าเราอยากเสพทัศนคติของนักสะสมท่านอื่นๆอย่างที่บอกนะใครอยากให้ไปเยี่ยมบ้านบอกเรานะก็พิมพ์ในมาบอกทางพี่ก้าก็ได้หรือมาบอกทางผมก็ได้ในเพจนะก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ปึ้งสักทีนึงนั่นแหละก็เป็นแบบผมยินดีที่คุณมาหานะครับนู่นนี่นั่นอยากไปโกดังซิดแมนแต่ช่วงหลังซิดแมนไม่รู้จะให้เข้าบ้านไปดูเปล่าซิดแมนไม่น่าให้เข้านะ
นะก็อย่างที่บอกไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแค่เปิดเต็มตัวเปิดมาให้เรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายนะฮะครับผมคือแต่ถ้าจะไม่ให้ดื่มน้ำก็แจ้งกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะซื้อน้ำไปด้วยมีปัญหากับน้ำมากเลยเราก็เอาน้ำไปเถอะจะไปรบกวนเขาทำไมได้ได้ครับก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ